สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาช่วงปิดตลาดนั่นเองนะคะบรรยากาศปิดตลาดไทยวันนี้วอลุ่มก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ26,000 ล้านบาทนะฮะก็ต้องเรียกว่าเงียบไปไหนนะฮะนักลงทุนส่วนตลาดเองก็ XD ที่บอกปตท.สผ.แล้วก็ Advance ตัวใหญ่นั่นเองนะฮะส่วนตัว Bitcoin ก็มานะหุ้น BitcoinJTS นั่นเองร้อนแดงแดงแสงอาทิตย์สองบวกมา2.25 บาทค่ะส่วนทางด้านตัวที่แอบมาเงียบเงียบกริบเลยนะเดี๋ยวลองไปทายว่ามีใครแอบดูเหมือนเราหรือเปล่าหุ้นตัวนั้นตัวนั้นตัวไหนกันนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์สนุกสนานมาได้นะคะนั่งตุนค่ะตัวนั้นกริบขึ้นกริบมานะฮะใครมองเห็นบ้างก็แจ้งมาได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนเมื่อเช้านี้คุณกรพัฒน์บอกว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะวิ่งไปที่1,400แต่วิ่งวันนี้อยู่ที่1,390 จุดนั่นเองนะฮะแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย26,000 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในวันนี้ก็เป็นหุ้นปตท.ตัวใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่าปตท.เองนะฮะจะยืนปิดได้36 บาทได้หรือเปล่าเพราะเป็นแนวต้านที่นักกลยุทธ์นักเทคนิคได้มองกันนะฮะว่าปตท.ถ้ายืนตรงบริเวณ36 บาทแล้วก็จะเป็นแนวที่ย่ำฐานเพื่อที่จะไปต่อนั่นเองนะฮะค่ะช่วงเวลานี้ประมาณ16 นาฬิกาเศษๆนั่นเองนะช่วงปิดตลาดในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเปิดลบค่ะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงฉุดตลาดนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านข้อมูลอื่นๆในตอนนี้นะคะในเรื่องราวของวงการตลาดก็ไม่ค่อยมีอะไรกริบๆกันทั้งตลาดหุ้นนั่นเองนะฮะทุนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นตัวเล็กที่ขยับขยื่นนะฮะเป็นคลื่นๆกันมาในแต่ละช่วงแต่ละอันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลตรงนี้กับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะฮะทางด้านฝั่งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินตอนเนื่องจากช่วงเช้าวอลุ่มหายไปหมดหายไปไหนเนี่ยนะฮะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะสวัสดีครับพี่มนครับสวัสดีแฟนรายการ Business Line ด้วยนะครับเนี่ย4 โมงแล้วนะเงียบเงียบครับบรรยากาศก็ยังเงียบๆอยู่นะครับดูเหมือนว่าตลาดเองก็หลังจากที่เมื่อเช้าที่เราเห็นนะครับว่าช่วงตอนเปิดตลาดมารับ GDP ก็ลงไปก่อนนะครับเซตลงไป1382.88นะแล้วก็ค่อยๆรีบาวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็แกว่งๆกันบวกแคบๆอยู่ครับภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยดูคล้ายๆกับช่วงพฤหัสนะหรือว่าวันพุธที่แล้วอ่ะนะครับที่ซึมๆบวกได้แคบๆนะตลาดหุ้นไทยก็จะเป็นภาพนั้นอยู่นะครับก็โดยภาพรวมเองถามว่าภาคบ่ายมีประเด็นอะไรใหม่ๆบ้างจริงๆเนี่ยไม่ได้มียังไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรใหม่ๆเข้ามานะแต่สิ่งที่เห็นก็คือตลาดหุ้นจีนเนี่ยเร่งขึ้นนะครับเร่งขึ้นเมื่อเช้าเองเขาบวกประมาณสัก 0.8 ถึง 1% นะครับแล้วก็ปิดช่วงบ่าย2ไปเนี่ยตลาดหุ้นจีนบวกไป1.56% นะครับก็เป็นการฟื้นตัว4วันติดแบบเต็มๆแท่งนะครับทั้ง4วันเนี่ยปิดเต็มๆแท่งเลยก็อย่างผมเล่าเองไปนะครับว่าไอ้เงินโฟลว์เงินนะครับที่เป็นขาน็อตบอลคอนเนคเนี่ยมันเริ่มเร่งเข้ามาในส่วนตัวตลาดหุ้นจีน7 วันติดละอันนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนนี่ก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับปัจจัยภายในเขาก็เป็นเรื่องตัวความคาดหวังแหละนะครับว่ามาตรการของตัวทางการจีนนะครับมาตรการกระตุ้นสภาพคล่องที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับสหรัฐเองเนี่ยนะครับจะมีมาตรการบวกที่จะประคองให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับส่วนเซ็ตไทยก็เหลือเวลาประมาณสัก25 นาทีก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเซ็ตจะปิดเลเวลไหนนะครับเมื่อเช้าเราทำไฮไว้ที่1390.92นะครับถ้าปิดสัก1390เนี่ยถือว่าดีแล้วนะเซ็ตนะครับแต่ว่าถ้าเกิด1393หรือว่าเหนือกว่าได้นี่ถือว่าดีมากนะครับถ้าปิดกลางๆก็ตรงนี้ครับ1387นะครับถ้าปิดแย่ก็ต่ำ1380ครับผม มีนักทุนฝากถามเรื่องราวพื้นฐานนิดนึงนะคุณกระปั๊ดจีนไม่ลดโลนพรามเรท1 ปีโดยทั่วไปแล้วเขาจะลด1 ปีหรือ5 ปีก่อนถ้า1 ปีไม่ลดแล้ว5 ปีไม่ลดด้วยป่ะ
ครับอ๋อจริงตอนแรกคือช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการลดลดพัมเรทหรือว่าตัดดอกเบี้ยด้วยหนนึะ่งครปับีเออใช่เพราะว่าเงินเฟ้อจีนไม่มีนะแต่การว่าจีนเองเนี่ยก็ไลม่ดเปลี่ไยอน้ตัวเลขพวกโลนพาร์มเรทมาระยะเวลาหนึ่งอ่ะนะครับค่ะก็รอบนี้เขาก็ไม่ลดนะอาจจะเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์หน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นการอัดสภาพคล่องเข้ามานะ500,000 ล้านหยวนนะครับ0.4%GDP นะครับก็มีการอัดหรือว่าเติมสภาพคล่องเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนั้นไปนะครับโดยภาพรวมจริงๆเนี่ยนโยบายการผ่อนคลายของจีนเนี่ยทำได้นะทำได้มากกว่านี้ด้วยเพราะว่าอินเฟลชันถือว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบูสต์มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเหมือนรอบนี้ธนาคารกลางจีนเองก็เลือกที่จะยั่งนะครับก็ชะลอไปก่อนนะครับผมก็โดยภาพรวมผมว่าก็ถ้าเราดูรีแอคชั่นตลาดหุ้นจีนด้วยก็ไม่ได้รีแอคชั่นลบอะไรนะครับก็หมายความว่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยลบอะไรมากมายนะนะครับก็อาจจะดูในเรื่องตัวแฟกเตอร์อื่นไปนะครับของจีนครับผมครับก็น่าจะเป็นนักทุนที่เทรดหุ้นจีนหรือเปล่าเนาะครับค่ะก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ถามหุ้นเนาะคุณกระปะแล้วก็ในเรื่องราวของตลาดก็ต้องดูถ้าด้านกราฟเทคนิคเองอ่ะมันเหมือนรอแนวต้านใหญ่หรือเปล่าหรือยังไงฮะ1,400ยิกยักเป็นไซด์เวย์ดาวหรือไซด์เวย์แบบไหนไซด์เวย์ธรรมดาครับก็หจรือริองัๆพถ้แาอนดด์ดาวน์เราดูเวฟมาตั้งแต่ช่วงวันที่23 มกราคมอ่ะจริงๆเซตคมัน่ะก็ค่ะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยภาพที่สัญญาณ MACD เองเนี่ยมันค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจะยังไม่ถึงศูนย์นะพี่มอนคือมันตัดฟื้นขึ้นมาตอนที่เซตนะครับวิ่งขึ้นมา1384เมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์นะครับที่มันดีขึ้นมาเนี่ยค่ะปิดไป1384วันนั้น MACD ก็คือตัดขึ้นมาเหนือทริกเกอร์นะครับแต่ว่ายังไม่เหนือศูนย์นะก็ฟื้นมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆในสัปดาห์นี้มันควรนะที่เซตจะต้องไปเหนือ1,400ให้ได้นะครับเพราะว่าค่ะถ้าเหนือ1,400ก็จะเป็นจุดที่เราลุ้นเซตไปต่อได้1420 1440เพราะว่ามันจะเป็นการทําให้ MACD เนี่ยในไทม์เฟรมเดย์ตัดขึ้นเหนือศูนย์ด้วยนะครับจริงๆมันไม่ควรนิ่งๆอยู่ตรงนี้นานนะในสัปดาห์นี้คุณจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่เราเห็นกันว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือถ้าเรามองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องตัวตรุษจีนด้วยก็เข้าใจได้ว่าวอลุ่มมันบางไปมากนะวันนี้ก็ค่อยๆรื้อฟื้นวอลุ่มกลับขึ้นมานะครับแล้วนี่เนี่ยช่วงเช้าเราก็รับในเรื่องตัว GDP นะครับที่ทำให้โมเมนตัมตัวสีไทยโมเมนตัมของการลงทุนหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันเสียไปตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนะครับเรารอตลอดเลยว่าเออเฮ้ยตัวเลขจริงๆมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้ววันนี้ก็ถ้าเรามองแบบกลางๆหน่อยก็อยู่ในช่วงซึมซับข้อมูลนะครับเรื่องสีไทยควอเตอร์สี่ที่โตต่ำนะครับยังฟื้นตัวได้ไม่แรงมากนักแต่ว่าก็ยังพอเห็นมุมที่ดีขึ้นในบางภาคส่วนแล้วก็เอาลุกที่พอคาดหวังได้ในการเติบโตนะครับแต่ว่า ถ้าไปดูโพซิชันสหพัฒน์เขาก็ปรับปี2024นะโตเหลือ 2.7% นะครับอย่างที่เราได้ยินไปภาคเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแปรหลายตัวแปรสหพัฒน์เองก็คอนเซอร์เวทีฟขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันครับว่าระดับ2.7ของสหพัฒน์เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลากหลายทางวิจัยเนี่ยนะครับจะมีการมองในลักษณะไหนบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าวันพรุ่งนี้หลาย House View น่าจะออกมามากขึ้นนะผมก็รอดูทางกรุงศรีรีเสิร์ชจะรีวิวด้วยนะว่าเออเฮ้ยสมมติฐานใหม่ GDP จะออกมาในเลเวลประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ยังรอดูอยู่นะครับแต่ถ้าถามผมแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็เห็นแรงส่งในเรื่องตัวคอนซัมชันมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวของการนําเข้านะซึ่งแม้ว่าการฟื้นตัวนําเข้าในช็อตเทอมที่มันเร่งตัวนะอาจจะฉุดรั้ง GDP นะเพราะว่า x ลบ m มันทําให้แกลบมันแคบลงนะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดนําเข้ามันเริ่มมาบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่อิมพลายว่าอินเทอรี่ที่มันเคยกดดันมันก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัว G กับขาย investment นะที่มันอิงกับภาครัฐซึ่งมันแผ่วไปในปีที่แล้วเราพอเข้าใจได้นะครับแต่ปีนี้มันควรจะเป็นปีที่มันควรจะเร่งขึ้นนะครับในภาพรวมก็ต้องตามดูนะครับต้องตามดูในเชิงตัวรายละเอียดเพียงแต่ว่าพอมันเป็นจุดที่ต้องตามดูเนี่ยนะครับตลาดจะเป็นแบบนี้ครับมันจะไปได้ไม่เร็วมากนะเพราะว่าหลายแฟกเตอร์เองเนี่ยมันต้องค่อยๆประเมินนะเพราะว่าเราต้องยอมรับหนึ่งว่าในปี2023เนี่ยเป็นปีแห่งความผิดหวังนะครับทุกควอเตอร์ทุกไตรมาสเราเจอแต่ revise down revise down นะครับเมื่อไหร่ที่เราเจอจุดสิ้นสุดของการ revise down ที่มันจะเป็น revise up หรือว่าทำได้ดีกว่าคาดบ้างเนี่ย
ันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องตามดูกันนะครับเพราะฉะนั้นวิวที่เราจะดู มีมุมบวกอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ท้ายสุดเองมันก็ต้อง improve ด้วยตัวเลขด้วยว่าเฮ้ยมันน่าจะฟื้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีมาตรการอะไรแรงๆของภาครัฐเข้ามาขับเคลื่อนที่ทำให้ตลาดเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูตัวเลขพวกเนี้ยนะครับเป็นรายเดือนไปค่อยๆตามดูนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็จะเป็นภาพเดิมที่ผมเคยเล่าไปว่าช่วงนี้หุ้นไทยมันจะขึ้นยากๆหน่อยมันจะค่อยใชๆไป่นะครับแต่ว่าไม่ก็น่าตามดีอืๆมนะครับค่อยๆตามใช่ดีๆว่าใช่ในบางเซกเมนต์ในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นอย่างเช่นที่เราเรียกไปว่าไอ้ค้าปลีกอิงพวกเศรษฐกิจฐานรากที่มันเริ่ม improve ใช่ขึ้นนะนะครับพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับกลุ่มพวกปิโตรเคมีที่มันเริ่มขยับฟื้นตัวนะครับมันเห็นสัญญาณของตัวดีมานด์ที่ฟื้นตัวขึ้นมาจาก ISM ภาคการผลิตของโลกนะครับที่มันเร่งขึ้นมาภาคบริการที่เริ่มกลับมาขยายตัวอันนี้ก็เป็นแรงส่งของตัวพวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับภาคบริการบ้านเราที่เริ่มค่อยๆฟื้นนะครับเพราะฉะนั้น ต้องให้ตามดูจริงๆชุดหุ้นมันแทบจะเหมือนเดิมเลยมอนก็ยังเป็นค้าปลีกท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ Consumer Finance ปิโตรเคมีโรงไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นเซตประมาณนี้อยู่นะครับใชเพีย่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบวิ่งเร็วมากอ่ะเราจะเห็นว่าไม่ใชเง่ินวมิั่งนยพัุง่งเข้ฟา้าเหมือนที่เคยเห็นนะใช่เพราะว่อา่าครับระดับความเชื่อมั่นในรวมมันยังจำกัดอยู่ก็ต้องให้ตามดูครับใช่ครับผมเข้าใจบรรยากาศตลาดสำหรับคนที่อยู่วงการมานานก็จะเรียนรู้ในเรื่องราวของบรรยากาศนั่นเองบรรยากาศแบบนี้เขาเรียกว่าเขี่ยนักเก็งกำไรออกไปแต่ว่าจะเก็บนักทุนไว้หรือเปล่าอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะมีหุ้นตัวหนึ่งนะคุณกรพัฒน์ทีค่รับขึ้นแอบขึ้นมาเรื่อยครับตัวไหนพี่ๆเอ้าไม่ได้ดตัูวไหนใชคร่ับไหมปตท.เลยพี่หรือท็อปไม่แคขึ้นชมาละครัตบังสองตังขึ้นมาแบบไม่ให้ขายเลยอ่ะทรูเหรอไม่ใช่ไล่ไม่ถูกแล้วตัวไหนครับพี่ นักลงทุนที่มีหุ้นตัวนี้จะแบบรำคาญนะอึดอัดมากเลยนะตัวไหนเหอรือว่า MGI หุ้้นยนางงาม10 วัน10 ตังค์เดือนสิบหนกึว่่งาสิบหต้ัางสิบตังเคอ์้ยไมอ่ะใไชร่เลงะี้ยไอ้ถูกขึ้นมาแล้วสิบตังค์เนี่ยตัวไหนนะเดี๋ยวนะไม่ขึ้นมาละตังค์สิบขึว้นันมาแล้วสิตบังค์ตอยัู่งคน์ะนักทุนเห็นใช่ไหมนักทุนเห็นด้วยไหมฮะมีหุ้นตัวหนึ่งที่กำลังแบบทำราคาแบบคือไอ้คนซื้อก็ไม่กล้าซื้อไอ้คนขายก็ไม่กล้าขายอ่ามีนักทุนเฉลยมาเหมือนกันอ่าแปลว่านักทุนถือหุ้นตัวนี้ไว้ PTB นั่นเองนะฮะอ๋อหุ้นที่คนจะซื้อก็ไม่ซื้อไอ้คนจะขายก็ไม่ขายแต่มันก็ขึ้นมาตังครับต่อนี่ขึ้นมา20 ตังค์เฉยๆงงๆเหมือนกันครับทางไทยธนชาติก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะนะครับอืมคือตอนนี้แบงก์เนี่ยตัวไหนที่ earning ออกมาดีแล้วมีแรงเสริมบวกก็จะไปต่อนะตอนนี้ฐานไทยธนชาติก็เป็นภาพนั้นว่าถ้าจำได้ปีที่แล้วเราพูดกันเรื่องหนึ่งว่า TTB เนี่ยนะครับซินิจี้ที่ออกมาจะเห็นตัวผลประกอบการค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะครับแล้วก็จุดเร่งเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อแบงก์เราจะซื้อแบงก์ที่มันมี ROE ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเทรนด์ของ ROE Return on Equity ของ TTB เนี่ยตั้งแต่ปลายปี2022ถึงปี2023เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆพี่มอนหุ้นมันก็ทำได้ค่อนข้างดีจริงๆ ช่วงประมาณสักตุลานะครับมกราเนี่ยเริ่ม question กันแล้วเอ๊ะหรือว่า earning มันจะไม่ค่อยดีตลาดก็มองไม่ได้ดีมากนะแต่ออกมาคือ surprise บวกเลยนะหุ้นก็ถือว่าไปได้ต่อนะครับอาจจะไปประคองตัวแถวบาท 40เอ้ยบาท 50ถึงบาท 60มานะครับพอไปดูแบงก์อื่นบ้างล่ะ แบงก์อื่นนี่คือหุ้นเหนื่อยมากเลยนะนะครับจริงผมไม่ได้มองแบงก์เป็น underweight นะผมมองแบงก์เป็นเท่ากับเซตอะนะครับผมมองแบงก์เท่ากับเซตอะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแบงก์เองเปอร์ฟอร์แมนซ์ปีนี้เปิดมาต้นปียังไม่ค่อยดีนะยังเล่นแบบอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคแหละเข้าใจนะในธีมของมาร์เก็ตที่เขามองว่ายิวพีคอะไรเงี้ยนะครับเน็ตอินเวสต์มาร์จินพีคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในขาหนึ่งแบงก์บ้านเรายังไม่ได้เอนจอยเลยก็คือช่วงที่สินเชื่อนะครับหรือโลนโกรทโตดีๆนะครับเราไม่ได้เจอไซเคิลที่เทรนด์สินเชื่อเติบโตดีมาบ้างเลยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นครึ่งหลังนะครับของปีนี้ที่สีไทยมันน่าจะมีแรงส่งที่เป็นบวกมากขึ้นนะภาพสินเชื่อที่โตอาจจะมาช่วยชดเชย
ส่วนต่างดอกเบี้ยรอบสุทธิที่อาจจะแคบลงมาบ้างนะครับก็ให้ตามดูนะพวกแบงก์ผมว่าหลายๆคนเองก็ชอบกันนะครับแบงก์นะครับแต่ว่าหุ้นมันก็ยังพยายามที่เขาเรียกอะไรสร้างแพทเทิร์นกันอยู่นะครับ SCB ก็เดี๋ยวเกาะ102ใช่ไหมเคแบงก์นี่120บวกลบยังแกว่งเลยนะครับ BBL ซึ่งปีที่แล้วก็เคยมีภาพคล้ายๆถัดไทยได้ชาตินะแต่ก็เสียโมเมนตัมไปตั้งแต่หลังเดือนพฤศจิกายนนะครับเล่นโหมด underperform มานะครับแถว140บวกลบนะนะครับแบงก์ก็ผมว่าจริงๆแบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับถ้าไม่นับฐานไทยธนชาติเนี่ยก็จริงๆก็ยังพอที่จะเล่นกับการฟื้นตัวได้อยู่นะแต่ว่ามันจะไม่ได้เร็วต้องบอกภาพนี้ก่อนเพราะว่าเพชชั่นเรื่องการเติบโตสีมันยังมีอยู่นะครับด้วยภาพที่มุมมองต่อดอกเบี้ยมันเปลี่ยนนะครับแบงก์ก็อาจจะเริ่มแกว่งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องรอช่วงที่สินเชื่อมันเร่งนะครับเป็นภาพบวกนะรอครับได้ค่โะอเคครับพี่ครับสข่อวบนคุณค่ะโอเคได้ครับ CH พี่ค่ะCS กรอบเดิมเลยพี่นะครับ จ้ะ S50 S24 ก็แปดดูสามห้า837 835นะ835หลุดก็สต็อปนะครับส่วนด้านบนก็ดู843ครับผมครับสวัสดีครับก็ครบในเรื่องราวของข้อมูลพื้นฐานนะฮะที่คุณกระพัฒน์ได้อธิบายให้คุณฟังในช่วงต้นนะฮะในแง่พื้นฐานนักทุนที่ชอบพื้นฐานก็จะแอบฟังคุณกระพัฒน์กันอยู่นะฮะก็เป็นไอเดียนะฮะคือในเรื่องราวของข้อมูลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนักเทคนิคอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณจุ้ยคุณจรนเวชศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสซิลลี่ฟีเจอร์จะเป็นเช่นไรนะฮะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเป็นยังไงบ้างฮะช่วงเย็นวันนี้S20ซีรีส์ชังค่ะก็วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโชคดีจริงครับผมๆตัวเลข GDP บ้านเราออกมาแย่กว่าคาดนะฮะโชคดีแต่ว่าหุ้นเราไม่ร่วงไงฮะผลอะไรแล้วจะปิดบวกซะด้วยซ้ำจริงอ่ะหัวเราะแบบไม่เชื่อเนี่ยตอนนั้น1387นั่นหมายความว่าชุดที่เราลุ้นกันอยู่เนี่ยมันยังลุ้นได้ครับไอ้ซิกแซกลงแบบเนี้ยแล้วก็ลุ้นเบรกเนี่ยมันยังลุ้นได้ใช่ดีกว่า GDP ออกมาแย่แล้วหุ้นไทยดำดิ่งนะฮะครับปึ๊ดจำปึ๊ด15 นาทีสุดท้ายนั่งตื่นปึ๊ดจำปึ๊ดนะแกบอกว่ามันน่าจะหมดได้ตอนนี้มันจุดจุดจุดบวก0.6เลยนะจุดจุดจุดไปต่อที่ S20 Series H กันจังครับสำหรับ S20 S24 ฮะล่าสุด840ก็ทำท่าว่าจะปิดบวกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยที่เราคุยกันไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วยังได้ลุ้นอยู่ภาพนี้ยกโลชุดนี้เบรกขึ้นไปชุดนี้แบ็คโทกลับมายังลุ้นภาพนี้อยู่ครับส่วนจุดสต็อปณตอนนี้เนี่ยยกมาอยู่ที่836จุดและในกรณีถ้าสมมุติแล้วกันนะถ้าหลุด836ผมยังขอญาตฝืนถือนะและจะถอยสต็อปมาที่830เหมือนเดิมครับ836กับ830นะใช่ครับผมเฮ้ยได้ละทองคำค่อนข้างผันผวนอยู่พอสมควรนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นะครับล่าสุดอยู่แถว2,020เหรียญนะครับยังไม่โดนสต็อปขายช็อตนะฮะในไทม์เฟรมเบลลี่สต็อปของเราเนี่ย2,036ขายช็อตนะขายช็อตครับFPDR ซื้อเข้ามาเล็กน้อยไม่เยอะสักเท่าไหร่ไม่ถึง1 ตันเมื่อวันศุกร์ส่วนวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่มีอะไรตลาดสหรัฐปิดครับผมได้โอเคทีนี้หุ้นที่คุณจีแนะนำลองมาปตท.เป็นยังไงบ้างฮะก็ยังอยู่ดีมีสุขครับลองต่อไปถือต่อไปปตท.ล่าสุดมีตัวไหนที่ยังลองอยู่โอ้โหปตท.สเต็กนี่สัปดาห์ที่แล้วบวกทั้งสัปดาห์เลยนะฮะ
สเต็กถือต่อไปสต็อป8.50 และแอนเฮาเสียวๆนิดนึงอ่าสต็อปเนี่ยถอยมา7.45นะแต่ถ้าใครอยากฝืนถือผมก็อยากจะฝืนถือเหมือนกันนะให้ถอยสต็อปมาที่7.20สำหรับแอนเฮาบีกริมวันนี้ทรงๆสต็อป28.25AWC ย่อลงมาฮะวันนี้ล่าสุด3.88สต็อปขออนุญาตฝืนถือและถอยมาที่3.70TU ล่าสุด15.80ถือเหมือนเดิมสต็อป15.20 TTA ล่าสุด6.75สต็อป6.40ใช่ True สัปดาห์ที่แล้วถอยย่อยลงมาวันนี้สัปดาห์นี้ไปต่อครับผมล่าสุด6.65นะครับสต็อป6.20ถือต่อไปครับตัวถัดมา SPRC โอ้โหต้องบอกจ่อเบรกแล้วนะจ่อเบรกเลยวันนี้ก็บวกต่อมวลสุกวอลลุ่มเยอะกระจายเลยล่าสุด8.75ถือต่อไปสต็อป8.15 PSL ยังถือลุ้นต่อนะฮะล่าสุด8.40สต็อป PSL 7.90 PTTGC ล่าสุด3.725ครับก็ยังแนะนำถือเหมือนเดิมฝั่งรองใช่ครับสต็อป35 บาท CPO ซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุด5.475แต่ทรงใช้ได้นะรอบนี้ CPO สต็อป53 บาทและขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งตัวออฟซีซิงเลยวันนี้เป็นวันแรก EPG ครับผมคุณจูนี่ชอบหุ้นตัวนี้จังเลยปีหนึ่งจะแนะนำ2-3 รอบนะหุ้นประจำตัวป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน วันนี้เบรก7.70ครับเปิดลองครับสต็อป7.30ครับผมปตท.สเต็กบีกริม AWC ลองเยอะเหมือนกันนะเป็นเกือบ10 ตัว10 กว่าตัวแล้วครับโอเคแล้ว TTB กับ KTB เป็นไงคำถามหุ้น2 ตัวนี้ครับรอบนี้ KTB มายัง TTB โอ้โห TTB ไปต่อครับผมนั่นแหละมันไปแบบมันละตังสองตังตัวนี้คือถ้ามีของก็ต้องถือต่อไปก่อนนะครับส่วนใครที่บอกว่าจะเข้าใหม่เนี่ยข้อหนึ่งเข้าแต่น้อยข้อสองตอบอยู่บาท 80ครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง KTB ใช่ไหม KTB ยังเฉยๆนะฮะยังมันลี่ยังไม่ดีวีคลี่ยังไม่วกกลับเดลี่ก็ยังไม่วกกลับนะครับสำหรับทำเฟรมเดลี่ของ KTB เนี่ยต้องรอกลับไปยืนเหนือ16.30 บาทให้ได้ก่อนครับอต้องไปยืนก่อนนะโอเคครับคำถามน้องทุนถามมาแล้วนะแพลน B หนีตรงไหนครับปรีแพลน B ตอบแพนบี8.55ครับใช่ครับเดี๋ยวพี่ขอดูคำถามในส่วนของทางฝั่ง Facebook Channel ในเด็กนะฮะ IVL กับ KCE ค่ะ IVL IVL ต้องรอนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยเด้งๆบ้างนะแต่อยากให้ดูว่าชุดล่าสุดเนี่ยมันถึงขนาดหลุด23 บาทหรือเปล่าถ้าไม่ถึงขนาดหลุด23 บาทยังขออนุญาตลุ้นต่อครับผม KCE อีกหนึ่งตัว KCE KCE ก็ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอว่าจะหยุดไหลตรงไหนวันนี้ในทางเฟรมเดลี่เนี่ยเด้งขึ้นมาเฉยๆนะฮะภาพมันลี่ภาพมันลี่ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ภาพวีคลี่ก็ยังทีนี้เนี่ยเงื่อนไขคือต้องรออย่างเดียวเลยรอว่าในทางเฟรมเดลี่เนี่ย
ชุดกลับตัวจะอยู่ตรงไหนฮะตอนนี้ยังนะครับขายสีตังไปแล้วรับใหม่ได้ไหมโอ้เสียดายสีตังขายไปแล้วรับใหม่ได้ไหมเอามารับใหม่ในที่นี้คือ follow นะฮะฟวอิ่ลงโลตา่มนเ่ขาจาะเป็ไปนฟอลโล่ follow ใน time frame มันรีไม่ค่อยน่ากลัวครับขุดครมัาบจาผกทมางด้านล่างนะครับขุดมาจากทางด้านล่างไม่น่ากลัว weekly ยังมองไปต่อนะคครัรบับผแล้วกม็เพิ่งเบรกแถวแถว17 บาทเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเข้าก็ต้อง follow ตามแต่ถ้าเรามาดูใน time frame daily ก็อาจรู้สึกโอ้โหเสียวจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันตอนนี้18.50จุดนี้เนี่ย16.10ลองคำนวณดูครับว่าเราควรที่จะเข้าจำนวนเท่าไหร่ดีให้พอกับความเสี่ยงที่เรารับได้กับจุดนี้16.10ครับผมได้ครับขอบคุณค่ะคุณชิขคอบรคุณคั่บะสวัสดีครับมีอะไรที่น่าติดตามสำหรับส่วนที่ดูฟังและชมรายการย้อนหลังก็อย่าลืมนะคะกดเลิฟกดไลค์กดใจกดให้ทักทายรายการนี้ได้ด้วยนะก็อยู่กับนักเรียนตั้งแต่เช้าเย็นเย็นที่เจอหน้ากันทุกวันนั่นเองก็หลากหลายวิทยากรไปพิธีกรไปนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพี่นิพนธ์คุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กันนะอย่าลืมนะคะสำหรับนักทุนที่สนใจระบบเทรดนั่นเองนะคะใน4+1นะบอกแอนเนอร์นักทุนจะได้เตรียมเวลาวันและเวลาว่าอ๋อมีวันไหนอย่างไรบ้างนะฮะก็อย่าลืมสอบถามแอดไลน์ BLLMI ก็เริ่มวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน9วันที่9วันที่10มีนาคมแล้วก็วันที่16 17มีนาคมนะฮะรวมทั้งอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่20เมษายนเป็นออฟไลน์เรียนสดๆตัวต่อตัวนะฮะเห็นกันเต็มๆตลอดทั้ง5วันนั่นเองนะฮะนักทุนก็เตรียมเวลากันไว้สำหรับนักทุนที่สนใจ System Trade ระบบ4+1ซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ใน Mindset Idea วิธีการคุณนิพนธ์นั่นเองนะฮะนักทุนว่าเป็นเช่นไรนะฮะที่อยู่รอดอยู่ต่อไปได้รุ่นต่อรุ่นนั่นเองนะฮะนี่ก็คือรุ่นที่22นะครับทุนอ่ะมาสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับการรุ่นต่อรุ่นนี้รุ่นไหนแล้วนะฮะ22ถ้าจำไม่ได้นะ22หรือจะ23นะเดี๋ยวเราไปดูก่อนก็จะมีเดี๋ยวต้องไปดูก่อนมีตัวพี่หรือคนที่เรียนล่าสุดรุ่นที่แล้วรุ่นที่เท่าไหร่ก็จะเป็น22ไปแล้วนะใช่ใช่22ไปแล้วนะพี่ตัวใช่ตัวครับพี่ตัวผิรดุ่นวทัีน่แแลล้้ววนเนี่ะยในเอกสารมันจะมีบอกไว้ว่ารุ่นที่เท่าไหร่ใช่ใช่น่าจะเป็นรุ่นที่23มา22รุ่นแล้วว่ากันเถอะใช่ใช่นะนะนะวันนีพ้ี่ในิพนธ์ยังไม่ลืมนะเด็กๆลืมนะเนี่ยจะตีเลยถ้าเราจะเล่นหุ้นในระบบจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็รอก่อนนะฮะจีนเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเข้าไปคล้ายๆกับไทยนะฮะแต่ดีกว่าละมีสัญญาณที่ดูดีกว่าของจีนเริ่มดูดีกว่าแล้วนะฮะก็อยู่ในช่วงต่ำที่สามารถเสี่ยงเข้าไปจะไปสะสมหุ้นบางตัวนี่ก็ต้องมีความรู้ในหุ้นนะเป็นหลายตัวว่ารอบต่อไปจีนน่ะจะขึ้นด้วยอะไรนะคงไม่ใช่บริษัทอสังหาไม่ใช่ธนาคารแน่นอนนะก็เป็นปัญหาอยู่จีนก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีปัญหาเหมือนเล่าแหละก็คือเป็นเศรษฐกิจก็เป็น K shape ฮะทั้งโลกในเศรษฐกิจก็ในแต่ละประเทศก็เป็น K shape นะบางอุตสาหกรรมขึ้นบางอุตสาหกรรมลงนะอันนี้จะเห็นว่าจีนเนี่ยไม่เหมือนกับเรานะก็จะขึ้นมาอันนี้จีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็ขึ้นมา4 วันก็ในเดือนนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่เรียกว่าขึ้นทั้งเดือนนะครับแต่ไม่ถึงเนี่ยไอ้ตัวไอ้200 มันพวกนี้มันเป็นตัวที่เขาต้องรับไว้ไม่ให้ตกแต่ถ้าเราดูงี้ก็คือว่ามีความพยายามที่จะพยุงนะฮะแต่ก็ถ้าดูจริงก็คือมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับแต่คนที่สนใจอาจจะใช้คําว่าเสี่ยงเข้าไปแต่เสี่ยงเข้าไปอาจจะเสียเวลาได้นะมันก็อาจจะยังไม่ไปแต่ไม่ถึงว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะมาทําให้มันดีขึ้นแก้ไขเนี่ยแล้วทําให้หุ้นบางส่วนขึ้นได้เนี่ยมันได้เริ่มพอมองเห็นไม่ถึงว่าพอเห็นแสงสว่างแล้วอันนี้ระบบที่บอกนะแต่ถ้าใครขี้เกียจประเภทเหมือนนายพรานที่ไปขุดหลุมดักสัตว์นะรออยู่เมื่อไหร่มันจะมาสักทีเมื่อไหร่จะได้สัตว์สักทีเนี่ยอันนี้ก็เล่นในตลาดแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้ความอดทนสูงก็อย่าพึ่งไปนะฮะ
อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปที่จีนเขาต้องไปตลาดที่เป็นขาขึ้นในใกล้ๆของเราเนี่ยก็จะเป็นเราสามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้เลยนะฮะใช่ค่ะเราไปจาการ์ตานะฮะอินโดเราไปอินโดนีเซียแต่เราเห็นว่าเออตลาดแบบเนี้ยมันไม่เหมือนจีนจีนมันยังอยู่แถวนี้นะฮะนะครับจีนอยู่แถวเนี้ยนะฮะจะอยู่ข้างล่างนี่เองแต่จาการ์ตามันขึ้นมาสูงแล้วอันเนี้ยแล้วการขึ้นของมันเนี่ยมันจะขึ้นแบบภาพรวมนี่เราสามารถที่จะซื้อกองทุนที่ลงทุนในอินโดนีเซียได้นะฮะซึ่งเขาจะเน้นไปที่ธนาคารเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเรามองว่าตลาดประเทศไหนซื้อกิจดีกลุ่มธนาคารมันต้องดีนะครับในพวกที่ทํามาหากินแบบพวกเรานะอันนี้ก็สามารถจะไปหาเนี่ยมันเริ่มออกแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะเริ่มปลอดภัยแล้วมันจะคือถ้าเป็นไปได้มันจะขึ้นไปแบบเร็วนะมันจะไป7,200ไปหมื่นอะไรเงี้ยก็คาดหวังการกําไรในการลงทุนในกองทุนรวมได้ประมาณสัก20-30%นะนี่ไปนะอันนี้ก็ไปได้หรือเป็นเวียดนามนะเวียดนามนี่ก็เริ่มที่ไม่เหมือนเราคือเริ่มที่จะขึ้นแต่อยู่ตามหลังอินโดนีเซียนะพูดถึงโครงสร้างก็ค่อยพอดีเวียดนามมาเจอเรื่องฟองสบู่อสังหากับการปั่นหุ้นนะการช่อฉนในระบบธนาคารทั้งหลายแหละนะแต่ก็ส่วนอื่นก็มีส่วนอื่นมาแทนคือการลงทุนภาคเอกชนเข้าไปนะในเวียดนามเนี่ยก็ไม่ถือว่าเราจะซื้อ E1 อะไรพวกเนี้ยก็ซื้อได้แล้วนะฮะซื้อได้แล้วนะครับก็อาจจะไปชนแถวแถว1,250แต่ภาพที่จะเห็นนั้นก็น่าจะประมาณสักก็ตามกฎเนี่ยตามกฎของที่เราดูตามระบบเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปถึง1,500นะครับก็คาดหวังการขึ้นได้จากตรงนี้ประมาณ20%อย่างเงี้ยก็สามารถซื้อกองทุนรวมหรือว่าถ้าเราซื้อ E1 แถวแถวนี้นะฮะราคาประมาณ30นะ20%ก็36เนี่ยมันคาดได้แล้วไงคือมันเห็นอนาคตเนี่ยมันคาดได้แล้วนะครับว่าแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการลงทุนนะฮะในหุ้นนะครับมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงๆแต่ทิศทางของระบบที่มันยืนยันในภาพเนี่ยมันไม่ใช่ดูอันเดียวมันดูเยอะจริงๆมันดูเยอะกว่านี้นะครับแต่ดูเท่าที่ระบบ4-1เนี่ยมันบอกว่ามันมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เร็วกว่าที่ไปซื้อหุ้นจีนแต่ช้านะครับอาจจะช้ากว่าไปซื้อหุ้นอินโดอันนี้ไม่ถึงจะบอกเราคือสปีดของตลาดเนี่ยจะต่างกันนะฮะการรู้ระบบมันทำให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนในตลาดต่างๆในตราสารต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปถามใครอันนี้เรื่องการลงทุนนะฮะแต่ถ้าเราจะเอาระบบไปเทรดนะฮะเอาไปลงคริปโตนะฮะก็ใครที่ทำไปแล้วนะฮะใครที่ทำคริปโตไปแล้วก็ใจก็ฟูไปแล้วนะครับก็คือเรียนจบซื้อกันเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ดูแบบเนี้ยดูคล้ายๆกันดูลักษณะแบบเนี้ยนะครับดูคล้ายๆกันบิตคอยน์นะครับถ้าคุณดูแบบนี้คุณดูภาพเมื่อกี้คุณย้อนกลับไปอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็เหมือนกับว่าเขากำลังที่อินโดนีเซียเนี่ยกราฟดีกว่าบิตคอยน์นะฮะแต่บิตคอยน์เนี่ยก็เหมือนกับเวียดนามฮะได้เบรกบางส่วนอันนี้ดีกว่าเวียดนามเยอะนะครับกราฟบิตคอยน์เนี่ยนะฮะถ้าจะดูเหมือนก็จะเป็นอินโดนีเซียแหละนะฮะกำลังจะเบรกขึ้นไปนะครับต่อของใครที่ได้แก้ปัญหาขาดทุนหุ้นเอาเงิน 10% ไปซื้อบิตคอยน์นะครับจากวันที่ไปเรียน38,000 40,000นะฮะวันนี้53,000เดี๋ยวก็55,000เดี๋ยวก็60,000นะเงิน 10% ที่ไปซื้อหุ้นนะที่ขาดทุนจากหุ้นขายหุ้นไปซื้อเนี่ยมันก็จะทำให้ปัดพอร์ตเนี่ยพอเราได้รับการแก้ไขมันก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยการแก้ไขพอร์ตที่ขาดทุนในหุ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแก้ไขโดยหุ้นนะแก้ไขโดยบิตคอยก็ได้แต่เราต้องมีระบบนะฮะแล้วเขาเข้าใจมันจริงๆว่ามันคืออะไรนะฮะตัวที่เราในบิตคอยเนี่ยไม่ถือว่าเอาเป็นตัวแทนของเหรียญซึ่งเราก็แนะนำไป4 เหรียญนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นมาทุกเหรียญเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นระบบนะครับส่วนถ้าเราไปลงทุนในอเมริกานะฮะนะครับอันนี้ดูตรงตัว NASDAQ ก็ได้ก็เห็นว่าเนี่ยอินโดนีเซียอยู่แถวเนี้ยแต่ NASDAQ มันไปต่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราช้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดอยแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาพอสมควรนะครับวิธีเล่น NASDAQ ก็คือ
เราซื้อไปก่อนแล้วนะฮะแล้วเราก็ตามดูแล้วว่าเฮ้ยมันจะขายตรงไหนนะฮะเดือนนี้ก็ดูว่าพอ1 มีนาเนี่ยมันจะขึ้นต่อเลยแรงๆถ้ามันจะไปต่อนะฮะยังไม่มีสัญญาณนะครับว่ามันจะลงนะฮะตัวนี้มันแค่ช่วงปรับฐานวิธีสังเกตในตรงนี้ก็คือว่ามันปรับฐานแหละตัว NASDAQ แต่ถ้าเล่นหุ้นใน NASDAQ ก็ไม่ต้องดู NASDAQ นะฮะดูหุ้นเป็นหลายตัวนะครับเราต้องเข้าใจว่าเขาเล่นกันอยู่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะฮะอยู่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการที่เขากำลังรู้เรื่อง AI กันอยู่ว่ามันจะมาเข้ามาทำรายได้ให้กับหลายๆบริษัทที่เอา AI ออกมาขายเก็บเงินจากคนที่เอา AI ไปใช้นะฮะอันนี้ก็มันก็ใครไปแล้วเมื่อหรือใครเพิ่งเรียนไปเมื่อวานแล้วก็อยากจะซื้อมันก็มีหุ้นก็ต้อง selective แล้วว่าเป็นที่ไหนนะไปสองส่วนแล้วอันนี้ก็ใจมันก็ฟูขึ้นนะฮะคนที่ไปที่ทองคำนะฮะนะครับตอนนี้ก็คนที่เรียนมารุ่นแรกๆนะฮะคุณป้อนเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเขาแบบเขารู้ mindset แล้วล่ะนะฮะเขาก็หาเงินจากทองคำตอนนี้เขาก็รู้ว่าเสี่ยงช็อตอ่ะต่อไปฮะเนี่ยที่ในข้อแบบเนี้ยเนี่ยเห็นภาพแบบเนี้ยเสี่ยงช็อตได้เปรียบนะครับเสี่ยงช็อตแล้วก็คือถ้าทำมานานๆมันจะบอกเฮ้ยช็อตไป2022 2019แล้วก็รู้ว่าไม่ลงหรอกวันนี้พรุ่งนี้แต่ที่หน้าเนี่ยหลังวันที่22มีสิทธิ์ลงมันจะรู้อ่ะนะฮะมันจะรู้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงนะฮะนะครับมันไม่ใช่ลงเลยคืนนี้ฮะลงยากแต่ถ้ามันมีสัญญาณลักษณะของเมื่อวันก่อนที่พี่บอกว่ามันจะขึ้นคืนนี้นะฮะแบบเนี้ยนะครับคนที่ดูเป็นทั้งหมดเนี่ยดูแค่เส้นที่พี่ล่านเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อมันต้องเร็วเลยนะเนี่ยพอมันเบรกเนี่ย1995ก็คือต้องลองนะฮะ1995ขึ้นมา2025 2022ได้ลองก็ได้จบไปนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ทำเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะใน30 เหรียญเนี่ย30 เหรียญก็ได้เงินมา9,000นะครับ9,000นี่กำไร 30% นะจากการที่เราไปลงแต่เขาต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องลงเงินได้เท่าไหร่มันนี่แมเนจเมนต์เป็นยังไงเราต้องเข้าใจมันยังไงว่าเฮ้ยเนี่ยฟังพี่ดูนะฟังพี่พูดนะวันนี้วันที่19ที่เป็นคุณมอนค่ะยังไม่ลงอ่ะเดี๋ยว2-3 วันมันลงถ้าคุณอยากได้สูงคุณต้องเสี่ยงช็อตแถวเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนนะโซนแถวเนี้ยคุณลองดูนะว่าจริงนะ2022 2023อะไรเนี่ยนะครับแต่ในโดยของระบบก็เราบอกว่าเอ้ย2035 2036เนี่ยถ้ามันขึ้นไปสต็อปลอสก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันล่วงมาแล้วสต็อปลอสไปแล้วเราแพ้นะถ้ามันล่วงมาแล้วหลุด2022ค่อยตามมาช็อตใหม่แล้วมันก็จะลงเป็นระบบมันจะบอกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันขึ้นมาแถวเนี้ยแล้วคุณยังไม่อยากช็อตนะแล้วคุณรู้ว่าถ้ามันลงแน่ตรงไหนถ้ามันหลุด2015เนี่ยมันจะลงแน่นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นระบบที่เราต้องรู้แล้วก็สามารถไปเทรดได้ในทุกๆตราสารการฝึกไปทีละตราสารไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะแยกแยะว่าเฮ้ยการใช้กราฟเนี่ยในแต่ละตราสารในหุ้นแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นการเอากราฟไปเล่นหุ้นเนี่ยรายตัวเนี่ยมันใช่เหมือนกันไม่ได้นะมันจะมาดูเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนะครับแล้วก็การเอากราฟไปใช้กับตราสารต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ไม่เหมือนกันนะฮะกราฟมันเพราะนั้นการมันมีความสัมพันธ์แค่ส่วนเดียวนะครับเพราะนั้นการมีระบบเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเรื่องของเทคนิคอลคนเข้าใจผิดว่าระบบคือเทคนิคอลนะครับพยายามเอานู่นเอานี่ไปใส่ในเทคนิคอลแล้วก็ให้ไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เมื่อวานที่เราเรียนกันใช่มันมีหลายอย่างเมื่อวานเราดูกันบอกเฮ้ยเราเอาเทคนิคอลในดูพื้นฐานนะเราไม่ใช่เทคนิคอลไปหาจุดเข้าซื้อขายนะมันเป็นแค่ส่วนเดียวนะฮะอันเนี้ยเราอาจจะใช้เทคนิคอลในการเข้าซื้อขายนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่บอกเลยว่านักลงทุนที่ชอบมาถามแนวรับแนวต้านจะซื้อขายตรงไหนเนี่ยนะสิ่งที่เขาขาดเลยแล้วไม่ประสบสำเร็จในชีวิตเลยนะครับเขามีสัญชาตญาณของผู้ประกอบการนะม่อนคนที่เป็นม่อนเนี่ยมีผู้สัญญามีสัญชาตญาณผู้ประกอบการแล้วม่อนจะรู้ว่าสิ่งที่สำเร็จของบริษัทอะไรคือการตัดสินใจใช่ไอ้นี่เอาไอ้นี่ไม่เอาต้องตัดสินใจแล้วม่อนก็จะรู้ว่าการตัดสินใจนะผิดมากกว่าถูกแต่ตอนที่ถูกมันมาจากที่เราผิดแล้วรู้ว่าต่อไปเราไม่ผิดแล้วเราจะตัดฉันก็ไปถูกนะฮะเพราะนั้นคนที่ยามัวมาถามอยู่ว่าซื้อตรงไหนขายตรงไหนเนี่ยนะมันไม่มีทางประสบความสำเร็จในการลงทุนเลยนะครับเพราะนั้นการตัดสินใจต้องหัดตัดสินใจให้ได้ครับอย่าโยนเรื่องการตัดสินใจให้คนอื่นคุณจะไม่มีทางเพราะการลงทุนเนี่ยเมื่อวานใครเรียนก็จะบอกการลงทุนก็คือคุณต้องมี
วิสัยแบบผู้ประกอบการนะแต่ไม่ใช่คคุ่ณะตัวเป็นเจ้าของกิจการคุณอืต้องมแยกให้ดีคุณอย่าไปคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่ค่ะแต่คุณต้องมีวิสัยอะเหมือนคนทํากิจการเจ้าของกิจการเป็นซบีอจะโอเป็นอยะ่างไรอเอืมอเขาจะต้องทําธุรกิจนะฮะแล้วเวลาคุณเรียนรู้เรื่องการลงทุนคุณไม่จำเป็นต้องลงไปรายละเอียดถึงขนาดจะไปทํากิจการน่ะคคุ่ณะไม่ต้องไปวิสิตคอมพานีเพื่อให้อืเกิดมความเชื่อมั่นไม่ใช่คุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราดูกันเมื่อวานแค่นั้นพอแล้วอย่าไปค่ละึกกันนะฮะค่ะคือหลายคนเนี่ย mindset ผิดหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เขายังอยู่ในตลาดวันนี้อยู่ด้วยความหวังนะฮะอืพี่มกลับมาที่ดีเฟกต์นะไม่ไปไหนคคร่ัะบค่ะค่ะค่ะมันไม่ไปไหนคุณดูแค่อะไรฮะในหลักของระบบบอกว่าคุณไม่ต้องดูมากหรอกคุณดูแค่วอลุ่มตลาดอะตลาดแบบนี้นะเจอข่าวร้ายเดี๋ยวตอนเขาขึ้นไปแล้วเขาลงกันเนี่ยแหละไอ้ตลาดเนี่ยมันจะลงตามเขาไปข้างล่างนะครับแต่จะมีบางตัวที่ไม่ลงฮะเพราะไม่รู้จะลงยังไงเพราะหุ้นอยู่กับมันเนี่ย100%เนี่ยมันจะลงยังไงมันคอร์เนอร์อยู่ทั้งหมดอะมันก็จะค้างอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ถ้ามันค้างอยู่แล้วตลาดหุ้นเขากลับมาไวเนี่ยมันก็จะรอดมันก็จะยืนขายมันก็จะไม่ขึ้นต่ออืมแต่ถ้ามันเหมือนเกิดไครสิสปี40เนี่ยมันมีหุ้นอยู่หลายบริษัทที่ยกตัวอย่างนะหุ้นมาลีนะฮะแล้วหุ้นหนังสือพิมพ์วัฒจักรนะมันยืนอยู่ข้างบนเลยนะครับสูงสุดนะ400จนะำไดฮ้ะว่าต้ยองืใสน่อยู่นานมากนะเป็นเวลาจนกระทั่งคนอื่นเขาลงไปแล้วนะเซ็ตพังไปแล้วมันก็ยังไม่ลงนะสุดท้ายค่ะมันล้มละลายบริษัทแรกเลยใช่ใชเพ่ราะเจ้าใชข่องหุ้นถือหุ้นไว้เองนะฮะแล้วไม่รู้อจะืขมายใครในขณะที่กิจการเนี่ยมันไม่มีกําไรหนังสือพิมพ์ไม่รู้จะขายใครหนังสือพิมพ์วัฒจอัืกรอ่ะมพี่ยังจําค่เระื่องคสอ่ะงเรื่องนี่อยู่ได้เลยนะเพราะว่าเขาเทรดผ่านพี่ที่เรียนรู้เลยพี่พยายามบอกเขาเตือนเขานะว่าเฮ้ยพอหุ้นขึ้นมาเขาทำไงฮะเงินหมดก็เอาเงินไปเอาหุ้นไปวางมาจิ้นอืเมกิดกเข็าโดต้องนให้สมัยนี้หนักกว่านั้นอีกนะวางมาจิ้นตังหมดนะเอาไปซื้อบล็อกเทรดอีกนะคุณว่าอันตรายไหมม่อนโอ้ก็โดนฟอสเซลก็นี่ไงครับเออที่ลงก็เพราะว่าเจ้าของเงินเป็นซื้อบล็อกเทรดพยายามดันหุ้นขึ้นไว้ไงถโูดกไหนมลค้รมับละลายเลยอืมทางเลยนะครับสิ่งที่ตลาดหุ้นขึ้นมาแต่กําไรมันไม่ตามเนี่ยนะฮะคุณอย่าไปสนใจเรื่องราคาหุ้นมากเพราะว่าการเล่นหุ้นมันมีทั้งสิ่งที่คุณสําคัญก็คือด้วยความเสี่ยงเพราะนั้นระบบเนี่ยคมั่นะจะโปรเทคความเสี่ยงคุณนะครับค่ะแล้วคุณไปเรียนคุณจะได้ความรู้เยอะมากนะซึ่งมันจะต้องแตกย่อยไปในรายละเอียดเลยนะครับมากอย่างคุณคเล่ะ่นทีคุณก็ไปดูวอลุ่มทีเฟกไม่เกี่ยวพี่เกี่ยวแต่คุณดูวอลุ่มทองได้นะแต่คุณดูวอลุ่มทีเฟกไม่ได้นะฟังพูดเช่นนี้ความแตกต่างกันแล้วคุณเล่นคุณดูวอลุ่มทีเฟกไม่ได้วอลุ่มของตัวเซ็ต50ได้แต่คุณดูวอลุ่มของทีเฟกไม่ได้คเอ่ะอแต่เวลาคุณไปเล่นให้บิตคอยดูได้แต่แค่การดูวอลุ่มกับไม่ดูวอลุ่มเนี่ยนะก็เป็นรายละเอียดของระบบที่คุณจะต้องเรียนรู้อะนะฮะค่ะเยอะมากนีน่ะคคืรอับระบบ4+1เนาะใช่ทครีั่บพี่นิพนธ์จะสอน4 วันถึง 5 วันเต็มทำไมเป็นชื่อๆกสี็่บนหนึ่งมันตั้งชื่อไม่คถู่ะกอะว่าจะตั้งชื่ออะไรดีค่ะมันไม่ได้ใช่บอกได้ว่าเฮ้ยมันคือเทคนิคอลอืมมันคือจิตวิทยามันคือมันนี่มันเนี่ยเมนค่ะมันประกอบด้วยหลายส่วนที่สำคัญที่สกุ็ดคบือวกไปเรื่อยๆอ่ะบตวักวหผาู้ตัวใเชอง้ให้อะเจอตัวผู้ใช้บวกแหละเออบตัววกผู้ใช้นหะาตัวเองให้เจอใชอ่่ะเออหาอาตัวรเอมณง์ใหป้ระเมจาณอนั้นนั่นจแหละนใช่จาวก่าจบะใวชก้แล้รวะบบบวกเไปห็นนตัวเราไหมหรือยังบวกเป็นพี่นิพนธ์หรือยังบวกเป็นใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่อ่ะอมย่าางคคุณ้นเล่หนาทีเด็ดเนี่ยตอนนี้ระบบบอกว่าสั้นกลางยาวอยู่เฉยๆเล่นไปก็ไม่คุ้มค่าคอมก็แบ่งนะน้องๆไปมั้งแต่ทองคำมาได้อยู่แต่ทองคำยังได้อยู่ก็ไปเลือกไปเล่นทองคำเดี๋ยวคุณจะมาเล่นทีเฟคก่ะทำไมล่ะคใช่่ะป่ะเออมันก็เป็นแบบนี้ส่วนก็บิมตีคหลอายยอ่อะันมันก็บอกว่าถ้าคคุ่ณะไปเทรดอยู่นะคุณยังไงคุณก็แพ้แต่ถ้าคุณซื้อมาวันนี้คุณก็ถ้าคุณจะซื้อบิตคอยนะคุณก็เปิดเครื่องตอนนี้แล้วก็ซื้อเลยแล้วก็จบไม่อย่าไปดูมันแค่นั้นนะคุณก็จะชนะแล้วครับก็ได้ครับก็อยากให้ทุนได้ติดตามเรื่องราวของระบบเทรดที่ว่านี้นะคะก็ต้องถือได้ว่าเป็นแนวทางนะคะนักทุนแนวทางความคิดนึกคิดแล้วก็ไอเดียว่าเรื่องราวของระบบแบบไหนอย่างไรฟังคุณนิพนธ์แล้วไปจัดระบบของตัวเองนะฮะเพื่อ1เงินทุนเราสติปัญญาเราประสบการณ์เราอาจจะไม่เท่าอาจารย์แต่ว่าเราก็อาจจะเอาแบบเนี้ยมาใส่ในระบบที่จะเกิดขึ้นแต่ระบบที่ว่านี้นักทุนก็ต้องมาเอาไอเดียเอาข้อมูลจากประสบการณ์พี่นิพนธ์นี่แหละ4 ถึง 5 วันนะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะในเรื่องราวของการหาตัวเองให้เจอด้วยระบบ System Trade 4+1ที่รุ่นนี้นั่นเองนักทุนเดือนมีนาคมนะนักทุนก็
สอบถามไม่ได้เลย at BLLMI นะเพราะว่าสิ่งที่คุณนิพนธ์อธิบายพูดไปเนี่ยมันใช่เลยแต่ใช่แบบนี้มันเป็นตัวลาแบบไหนนะฮะนี่แหละก็ต้องค้นหาติดตามกันดู4วันถึง5วันนั่นเองนักทุนก็อยากแนะนำนักทุนนะฮะจะได้อยู่กับมันได้นั่นเองแล้วก็อันไหนเทรดอันไหนลงทุนวิธีการที่ยุคนี้ตรงนี้ข้อมูลเรื่องราวของทิศทางการคิดในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นมีเยอะนักทุนแต่ว่ายุคนี้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันกับคุณนิพนธ์นั่นเองฝากคำรายละเอียดนี้ไว้ที่ @BLLMI นะฮะก็ประมาณนี้คุณนิพนธ์ยังมีแรงบรรยายดอก4-5วันจัดเต็มนะทั้งดุล4-5วันนะฮะคนที่ชอบที่จะบอกชอบที่จะบรรยายจะไปหาที่ไหนนะฮะก็ตรงนี้แหละกับคุณนิพนธ์นั่นแหละนักทุนก็ดูทำไมพี่นิพนธ์เขามีรุ่นต่อรุ่นของเขามากมายเกิดขึ้นแล้วก็ฟังตัวนี้ซ้ำแล้วก็ไปทบทวนกับคุณนิพนธ์ได้ต่อเนื่องกับทางด้านพี่ๆน้องๆ4+1ที่อยู่ด้วยกันมา20กว่ารุ่นแล้วนะฮะได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชอบมากเลยนักทุนถ้าฟังคุณนิพนธ์บรรยายสดๆนี้จะมีความเข้มข้นความแบบถึงอะนักทุนเข้าใจใช่ไหมฮะถึงก็คือมันอินแล้วก็อยากที่จะฟังอยากที่จะพูดในส่วนที่คุณนิพนธ์ได้พูดถึงนะก็ได้มีโอกาสในเรื่องราวเหล่านี้นะสำหรับ System Trade นักทุนก็สอบถามไปได้ที่ทีมงาน @BLLMI นะเรื่องการลงทุนมันไม่ได้ง่ายในยุคนี้พอสอนนี้มีทั้งทองคำมีทั้งฟิวเจอร์มีทั้งดิเวอร์ทีฟมีทั้งบิตคอยน์มีทั้งในเรื่องราวของบล็อกเทรดนะมากมายเลยนักทุนนะส่วนเราซื้อหุ้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องเลือกหุ้นที่ถูกต้องเลือกหุ้นที่ใช่โอกาสธุรกิจเป็นยังไงนี่แหละสำคัญมันมองกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามองกับทางด้านอีกท่านหนึ่งก็ต้องถือว่ามีข้อมูลความรู้ทางด้านเชิงพื้นฐานมากๆเลยกับทางด้านพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะฮะไปช่วยกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่อู๊ดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะตลาดหุ้นไทยนี่ก็ต้องถือว่าวอลุ่มก็หดไปเรื่อยๆเลยนะทั้งแต่เห็นนักกริตหลายๆท่านบอกว่านี่ขนาดมันมีข่าวร้ายขนาดนี้พี่มันไม่หลุดไหลทะเลือกทะเลือกไปก็ดีแล้วแหละเขาว่านะพี่วุฒิก็ข่าวร้ายมันคือผมว่าตลาดเริ่มชินกับข่าวร้ายครับ แล้วก็ไม่ตอบสนองต่อข่าวดี แล้วก็ สัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นขึ้น XD ตัวแรกไปเรียบร้อยแล้วครับของไตรมาส ก็คือ ปตท.สผ.แล้วก็สัปดาห์นี้ จะมีหุ้นรอขึ้น XD อีกประมาณเกือบ10ตัวรวมทั้ง Intouch PTGCDPSC OR 4ตัวนี้มันใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมันไม่หลังขึ้น XD ก็จะพบกับไม่อยากเรียกกระสอบนาฏกรรมนะคือเอางี้ดีกว่าทางผมคาดการณ์อยู่แล้วว่าหุ้นเนี่ยมันอยู่ได้จริงๆแล้วหุ้นไม่ค่อยดีหรอกปีนี้มันอยู่ที่อยู่ได้อยู่ได้กันมาเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ขึ้น XD แต่เมื่อไหร่การขึ้น XD เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของหุ้นตัวนี้แล้วว่ามันเป็นหุ้นที่คนเนี่ยต้องการจะถือจริงๆหรือเปล่าจะบอกได้เลยครับหลังขึ้น XD ถ้าหุ้นแบบลงประเภทขึ้น XD 3บาทลงไป10บาทอย่างเงี้ยไม่ใช่ละนะครับมันตรงนี้เนี่ยผมว่าการขึ้น XD ของหุ้นเนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวหุ้นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดจะเริ่มลงหลังจากที่มีหุ้นส่วนใหญ่ทยอยขึ้น XD ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะที่จะเข้ามากดดันตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ตัวแปรวันนี้2ตัวที่คุยกันเมื่อเช้าเรื่อง GDP นะครับแบงก์ชาติเองก็จะมาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะขอเงินที่จะเรียกเก็บขั้นต่ำบัตรเครดิตจาก8หรือ5ผมว่าอันที่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลยนะอาจจะไม่ได้แก้เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวก็ได้ผมว่าแบงก์ชาติก็จะพอพูดอยู่แล้วว่าแก้ตอนนี้ได้นะเขาดีขึ้นตอนนี้นะแต่ระยะยาวก็เหมือนเดิมนี่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่สภาพัฒน์มีการคอมเมนต์ซึ่งเป็นเรื่องผมว่าผมนั่งฟังเลยนะผมถึงขั้นต้องนั่งฟังเพราะว่าผมรู้ว่าเขาจะคอมเมนต์โอ้โหแต่คอมเมนต์มานี่ก็แบบคล้ายคุณเศรษฐาพูดเลยมันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นใครที่นั่งฟังเนี่ยแล้วดูรายละเอียดจะพบว่าหรืออ่านในสื่อก็ได้ครับตอนนี้ออกมาแล้วก็จะพบว่าเศรษฐกิจไทยยังมีอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรมาสที่หนึ่งนะครับโดยยิ่งไตรมาสที่หนึ่งมันเนี่ยผมว่าพอออกมารูปการนี้ผมว่าหุ้นก็ไม่ค่อยไปไหนแล้วล่ะ
นะครับก็ไม่เป็นก็ส่วนใหญ่ก็รอ XD ฮะรอ XD กับรอดูงบฮะจะเป็นอย่างนั้นครับเล่นยากครับตอนนี้แบงค์ยังไม่ประกาศใช่ไหมแบงค์ตัวไหนนะแบงค์อ๋อแบงค์ปันผเลอ็ยกังไมด่ีประกาศครับยังอืมก็เดี๋ยวแบงค์ก็จะขึ้น XD ช้าไปเนี่ยหุ้นแบงค์เนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มสุดท้ายที่จะลงเพราะว่าเขาขึ้น XD ช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับได้แลไห้มวช่วไงด้นีไ้หมก็ก็เหนื่อยคือนี้รักษาเนื้อรักษาตัวใช่ไหมฮะเล่นเก่งได้เนี่ยสองแต่สองวันต้องจบนะ GTS ATP ให้เมื่อเช้าอ่าเจ็ดเลเหร่นียญเล่นเก่งได้สองวันเป็ตน้อบงิตจคบอนยะอย่างเช่นวันนี้เอาอาจจะเห็นทรูเขาดีใช่ไหมเออทรูจะดีเนี่ยแต่ก็นับไปเลยสองวัน BDMS TTB อาจจะดีนะที่ในพอร์ตเราก็สองวันเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ขาดทุนแตกมากครับตลาดช่วงนี้เนี่ยเล่นแบบสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกแล้วกลับมาเล่นใหม่แล้วสักพักกลับมาเล่นใหม่คืออารมณ์ประมาณนี้ผมว่าลองไปเก่งๆนะลองไปดูตัวพวกที่ลงมาอย่างวันเนี้ยทรงมาดีๆอ่ะเบมเนี่ย BM เบมอ่ะผมว่าทรงมาค่อนข้างดีคุณพวกทั้งเดหมลดต้าเคซีอีอะไรพวกเนี้ยฮาน่าพวกนี้ทรงแบบจะเล่นอ่ะทรงแบบจะเล่นนะพวกเทรดดิ้งเนี่ยน่าลองไปเปิดกราฟดูครับสิริอีกตัวหนึ่งสิรินี่ก็กราฟวันนี้ก็แท่งเขียวทีเดียวกําไรเนี่ยเขาคาดการณ์ว่ามันลดลงคิวออนคิวนะแต่ว่าสิริเองเนี่ยจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งคือเขาจ่ายเงินปันผลดีเจ็ดนเปะอครรั์บเเพซราะ็ฉะนนั้ตน์ตรงนี้ราคาหุ้นมันก็จะอาจจะอยู่ได้นะครับเนี่ยหุ้นที่ผมพูดไปเนี่ยพวก KCE เบมสิริอะไรพวกเนี้ย JTS อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็พวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ยก็ผมว่ามันยังมีสตอรี่ส่วนตัวประกอบที่จะเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็ขอให้เน้นเป็นการเทรดดิ้งนะครับเพราะตลาดช่วงนี้เป็นการโรเตทหุ้นไวมากตัวละ2 วันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างนั้นครับตรงนี้ตลาดรอเงินประกาศปันผลให้แห้งก่อนให้เรีใชยบ่ร้อคยรับก่อนนี่ยังไงฮะเออแล้วก็แล้วไม่จะขึ้นหรือจะลงตลาดตอนนี้ยังไงก็ลงตลาดอย่างเงี้ยเราพูดดีตลาดโอกาสขึ้นน้อยกว่าลงดีกว่าสัปดาห์นี้มีอีเวนต์ประมาณ5-6 ตัวใหญ่ๆเลอยีเวนต์ใหญ่ของโลกอีเวนต์ใหญ่ของโลกทั้งนั้นเลยนะก็แต่ว่าที่เห็นไหมผ่านไปแล้วสองคือตลาดจีนกับเรื่อง GDP ไทยเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยตลาดไม่ได้ช่วยตลาดแล้วก็ที่เหลือผมว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรตลาดผมว่ารออะไรผมว่าตลาดเนี่ยรอให้มีข่าวบวกที่นักลงทุนรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาอะคือวันทุกวันในที่เราพูดกันเนี่ยหรือว่าที่รัฐบาลพูดเนี่ยมันมีแต่การพูดนะแต่มันไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆเลยหมายถึงว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบออกมาแล้วปุ๊บมันดีนะผมพูดโดยรวมๆนะคือมันตลาดมันขาดปัจจัยบวกแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เล่นแล้วก็โดนเล่นแล้วก็โดนเนี่ยมันก็ทําให้นักทุนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็เรื่องรอบของโลกการเล่นหรือว่าไซเคิลเนี่ยมันทุกคนรู้อยู่แล้วพอส่งงบจบส่วนใหญ่ก็จะเซลล์ออนแฟกหมดแล้ว XD ปุ๊บก็ไปด้วยอย่างเช่น ITC เนี่ย ITC งบดีนะจริงๆผมมาเข้าพอร์ตมาแล้วก็โดนนะแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์โดนติดลบเยอะด้วยนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่พอเล่นปั๊บหนึ่งแล้วก็ขายมาแรงมันเนี่ยผมว่าตลาดโดยรวมแล้วคือรอข่าวที่จะเป็นตัวบวกจริงๆของตลาดถามว่ามันให้เดาว่าคืออะไรผมบอกว่าตอบไม่ได้นะเพราะว่าเวลามันเป็นข่าวที่บวกจริงๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกถ้าเกิดบวกถ้ารู้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์ไงจริงๆมันจะไม่รู้แล้วเรามันจะเซอร์ไพรส์ซึ่งก็นั่งรอมาหลายเดือนแล้วไม่มีสักทีนะครับไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนฮะพี่ม่อนก็ดูว่าตลาดหุ้นไทยจะมีตัวไหนที่มีชีวิตรอดนะใช่ครับตัวใหญ่ๆรอดส่วนใหญ่รอดนะตัวใหญ่ๆเนี่ยคือถ้านึกอะไรไม่ออกอ่ะเลือกตัวใหญ่ๆที่มีอะไรนะที่ราคามันแบบมันไม่ได้แบบแย่ๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ได้นะก็กัดฟันถือกันไปก่อนปีนี้ผมว่านักทุนที่นึกอะไรไม่ออกเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ผมแนะนำยังไงวะถ้านึกอะไรไม่ออกแล้วอยากจะถือหุ้นเนี่ยพยายามไปเลือกหุ้นที่มีดิวิเดนด์สัก4% 5%เก็บไว้ครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ปันผลกลับมาไว้ในตัวเองแล้วก็หุ้นที่มีดิวิเดนด์ยิวสูงๆส่วนใหญ่แล้วราคาหุ้นจะลงไม่ค่อยเยอะอย่างเช่นทิสโก้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นึกไม่ออกนะว่าจะซื้อตัวไหนผมเอางี้คือส่วนใหญ่ก็อยากได้ปันผลอย่างว่าเอางี้ไปซื้อทิสโก้ไปเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าทิสโก้มันไม่ลงหรอกมันก็9 7 9 8 9 6อยู่แถวนี้แหละคืออย่างน้อยสุดมันรักษาเงินต้นไว้ไง
แต่ถ้าเกิดไปซื้อตัวที่มี dividend yield ไม่สูงเนี่ยเวลาถูกข่าวเจอข่าวลบเนี่ยมันจะลงได้แรงมากแล้วมันจะกลับช้าครับมันปีนี้ dividend ไว้ก่อนเลยนะครับกายดามินาหุ้นตัวหนึ่งก็ไม่ยอมลงเลยนะแต่ยังปิดยืนไม่ได้ปตท.ต้องปิดปตท.ก็รอ x นะฮะตอนนี้รอ x นะเพราะว่าตอนนี้36บาทที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่าคนทำเซลล์ดิวิเดนเยอะครับคำว่าเซลล์ดิวิเดนคือคนมีบางชุดเนี่ยที่ไปซื้อหุ้นปตท.ประมาณราคาต่ำกว่า33บาทเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยพร้อมขายครับเพราะว่ามันได้เงินมันได้แคปิตอลเกนเนี่ยมากกว่าเงินปันผลรวมกันแล้วตอนนี้มากกว่า2บาทแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นมันเนี่ยก็จะผ่านยากนิดนึงตรง36นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะขายออกมาก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่อุ๊ดขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ติดตามข้อมูลกับพี่อุ๊ดคุณมงคลนะฮะทุกวันจันทร์นะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนเย็นฉะนั้นคุณ VVIP เจอกันในรอบ6โมงเย็นนะฮะก็มาเจอกันจากที่จับทางบรรยากาศตลาดด้วยกันนะฮะในรอบ6โมงเย็นนั่นเองค่ะถ้างั้นเดี๋ยวลานักทุนในช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะคะนักทุนค่ะสวัสดีค่ะ